ขีดมีดินแชร์พรึบไอซ์อภิสดาดาราสะใภ้ต่างชาติแต่ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทยเทิดทูนสถาบันอยากให้ลูกอยู่ซึมซับวัฒนธรรมไทย10ปีต่อเงิบย้ายประเทศจากประเด็นดราม่าดาราย้ายประเทศหลังจากที่โพสต์กลัวลูกโตมาในสังคมคนผิดคนโกงมีอำนาจมีแพลนย้ายไปอยู่ตามประเทศของณัฐเทพหัสดินณอยุธยาดาราที่เคยออกมาโพสต์ลงอินสตาแกรมในช่วงปี2564โดยบางช่วงระบุว่าแต่สิ่งที่ผมกังวลคือลูกจะโตมาในสังคมแบบไหนเพราะในวันนี้คนผิดคนโกงคนที่ทำเพื่อผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้องกับกลายเป็นคนมีอำนาจในสังคมเป็นคนมีหน้ามีตาเดินชูคอลอยหน้าลอยตาได้ในสังคมแบบไม่สะทกสะท้านอะไรเลยแล้วผมจะสอนลูกให้เป็นคนดีได้ยังไงถ้าวันหนึ่งลูกพูดว่าทำผิดไม่เห็นเป็นอะไรเลยใครๆก็ทำกันผมอาจจะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่กับครอบครัวแต่อย่างน้อยลูกผมเขาก็จะได้มีสิทธิเสรีภาพทางความคิดมีความละอายในการทำผิดได้อยู่ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยลงและมีความเท่าเทียมมากกว่านี้มันคงไม่เพอร์เฟกต์หรอกผมคิดว่าน่าจะดีกว่าที่เมืองไทยตอนนี้ถ้ามีช่องทางไปได้เพราะเราไม่ต้องไปแบบติดลบจากในปี2564มาจนถึงปัจจุบันปี2566เจ้าตัวค่ะก็กลับใจตัดสินใจไม่ยอมย้ายประเทศแล้วและออกมาชี้แจงเคลียร์ข่าวย้ายไปอยู่ต่างประเทศถาวรจนคนเข้าใจผิดผู้จัดไม่จ้างงานผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31บางช่วงค่ะระบุว่าไม่ได้คิดย้ายไปอยู่แบบถาวรแล้วให้ลูกไปเรียนไม่ได้ไปเรียนแบบถาวรด้วยอยากให้เรียนถึงชั้นประถมมัธยมอยากให้กลับมาเรียนที่ไทยเพื่อเพื่อนสังคมภาษามารยาทและยังบอกอีกว่าผมยังอยู่เมืองไทยยังรับงานอยู่เรื่องที่จะไปหรืออยู่มันไม่ได้เป็นผลเรารับงานได้แต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวบอกเองแต่เรารู้สึกว่านี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วอาชีพที่ทำให้เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้คืออาชีพในวงการบันเทิงยังไงเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วหลังจากที่มีการชี้แจงออกอากาศไปค่ะต่อมาพบว่านายอักษดางยมนาคนักวิชาการอิสระได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และได้มีการแชร์คลิปจากรายการดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าหรือว่าย้ายประเทศคือความอยากส่งลูกไปเรียนประถมแค่นั้นหลงเข้าใจผิดมาตั้งแต่เกิดว่าย้ายประเทศคือย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นความหมายคราวนั้นกับคราวนี้ไม่เหมือนกันคราวที่แล้วด้อยค่าประเทศตลอดเปลี่ยนบทกระทันหันมากกว่านักแสดงทำอะไรก็สมบทบาทการเปลี่ยนคิดเปลี่ยนแต่คำพูดถูกบันทึกไว้ในโซเชียลเปลี่ยนไม่ได้หลักฐานแน่นฟังไม่ขึ้นตัวเองรู้อยู่แก่ใจจากประเด็นดาราย้ายประเทศค่ะล่าสุดพบว่ามีการแชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของดาราสาวไอซ์อภิสดาเป็นจำนวนมากที่แม้เจ้าตัวค่ะจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติและต้องทำการบินไปมาระหว่างไทยกับอิตาลีแต่เจ้าตัวค่ะก็ยังมีการบอกว่าอยากให้ลูกของเธอนั้นอยู่ในประเทศไทยได้เรียนในประเทศไทยและได้ซึมซับวัฒนธรรมในประเทศไทยด้วยโดยในเพจ Facebook วัฒนาแสนอุดมก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าความเป็นไทยในมุมมองของคุณไอซ์อภิสดาประทับใจมากครับพร้อมกับมีการแนบคลิปสัมภาษณ์ของไอซ์อภิสดาค่ะที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับอุ๋ยทางช่อง YouTube อุ๋ยบูดาเปสต์ในชื่อตอนไอซ์อภิสดากับมุมที่ไม่อยากบอกใครบางช่วงค่ะไอซ์มีการบอกว่าเขามีธุรกิจมีบ้านอยู่ต่างประเทศช่วงนี้เราก็บินได้อยู่เราก็บินไปแต่หากวันนึงลูกเข้าโรงเรียนช่วงปิดเทอมเราอาจจะต้องบินแต่ถ้าเบสเราจะอยู่ในเมืองไทยกันเราคุยดีลกันไว้เลยว่าให้อยู่เมืองไทยอย่างน้อย10ปีให้อยู่กับพ่อแม่ของเราให้อยู่กับคุณตาคุณยายให้นานที่สุดอุ๊ยบูดาเปสต์มีการถามว่าอยากรู้เหตุผลเพราะอะไรบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้ลูกไปโตต่างประเทศนะมันได้โรงเรียนดีกว่านู่นนี่สภาพแวดล้อมอากาศอะไรอย่างนี้ไอซ์อภิสดาตอบว่าสำหรับไอซ์ว่าขวบถึง10ขวบสำคัญคือสถาบันครอบครัวโรงเรียนเมืองไทยมีโรงเรียนดีๆไม่จำเป็นจะต้องไปหลีกแบบโอ้โหต่างประเทศที่มันท็อปอะไรแบบนี้คือไอซ์รู้สึกว่าคัลเจอร์หรือวัฒนธรรมไทยมันต้องสะสมตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นหรือโรงเรียนเขาเรียนอินเตอร์ยังไงเขาก็ได้หัวอินเตอร์อยู่แล้ว
แต่ความเป็นไทยสิ่งที่เขาต้องอยู่กับคุณตาคุณยายอยู่กับครอบครัวไทยๆมันเป็นสิ่งที่มันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆซึ่งก็ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเช่นวิธีคิดแบบ DNA ไทยอยู่ในสายเลือดเพียงแค่ใช้เวลาบ่มเพาะเพราะยังไงเลือดไทยอยู่ไหนก็ไทยวัยที่จะจดจำและซึมซับคือ0ถึง13หรือ15ที่เหลือจะโบยบินไปไหนกลับมาก็ไทยอยู่ดีอันนี้โอเคเลยคุณไอซ์พูดถูกเป็นวิธีคิดที่ดีที่สุดค่ะต่างกับบางคนพอส่งไปดัดนิสัยตั้งแต่อายุ11ขวบต่อมาโป๊แตกก็ไม่มีความละอายโกหกต่อได้อีกงงกับวิธีคิดของคนคนนี้มากและอีกคนค่ะบอกว่าถูกต้องมากเลยครับกล้ายืนยันนั่งยันเลยว่าจริงเอาครอบครัวผมเป็นตัวอย่างเลยน้องสองคนไปนอกตั้งแต่เด็กคือหัวก้าวหน้าเลยเขาไม่รู้ว่าไทยคืออะไรต้องรักษาอะไรไว้รักษาไว้ทำไมคิดแต่ความก้าวหน้าแบบฝรั่งพอมาเจอส้มปุ๊บหุยถูกจริตหารู้ไม่ว่ากำลังโดนหลอกอยู่ฉลาดอะไรถูกเขาหลอกและยังบอกอีกว่าคุยกับอุ้ยรายการดีครับสนับสนุนให้ดูกันฟังเพลินไม่เบื่อได้ข้อคิดดีๆและได้เห็นนิสัยของแขกรับเชิญโดยเฉพาะนักร้องสาวรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งด้วยได้ฟังเต็มๆความคิดไอซ์ดีมากส่วนอีกคนบอกว่าได้ฟังเต็มๆความคิดไอซ์ดีมากต่างจากภาพที่คนทั่วไปมองเขามากเลยคุณไอซ์คิดดีครับไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทยทั้งนี้ค่ะพบว่าในช่วงปี2564มีดาราออกมาคอเอาจากกรณีที่นายสนธิยาสวัสดีมีการยื่นเรื่องที่ตำรวจนครบาลตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจสอบกรณีดารานักร้องกว่า20คนออกมาคอเอาโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้ว่าในช่วงนั้นไอซ์อภิสดาจะเคยออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวระบุว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดเห็นค่ะแต่จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าไอซ์อภิสดาเป็นดาราคนหนึ่งที่รักและเทิดทูนสถาบันอย่างมากโดยในช่วงวันที่13ตุลาคมปี2559วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไอซ์ก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยกันหลายโพสต์ต่อเนื่องกันเช่น My King Foreverน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ท่าสถิตในใจปวงชนชาวไทยตลอดกาลทุกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเคยดำริทรงเคยตรัสจะอยู่ในจิตใต้สำนึกของปวงชนชาวไทยทุกการกระทำทุกการตัดสินใจจะมีคำสอนของพระองค์ท่านเป็นหลักสะท้อนในจิตใต้สำนึกตลอดไป13ตุลาคม60 1ปีที่พระองค์ท่านจากไปไม่มีวันไหนไม่คิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อีกข้อความค่ะโพสต์ว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยในรัชกาลที่9อีกภาพระบุว่าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปและอีกข้อความระบุว่ามีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจำไม่ลืมและแม้ในวันปิยมหาราชก็มีการโพสต์ภาพบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่5ด้วย